ตอนนี้แบ็คซ้ายเนี่ยกูว่าเอาไปยืนเซนเตอร์5คนยังพอเลยถ้าพูดตรงๆอ่ะ BG ตัวจริงยังดีอยู่ไงการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังช็อกกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากผลงานที่ไม่ได้ดั่งใจเอาวงใน BG มั้ยมีมั้ยพรุ่งนี้เปิดตัวเอเชียปังอ้าวไป BG นะทั้งท้ายอ่ะ BG อ่ะ BG มาวันนี้เนี่ยอีก1กระแสที่หนักพอกันเลยคือการเปิดตัว4นักเตะของ BG เค้าเหมือนว่าจะไม่ลุ้นแชมป์แล้วนะเนี่ยขนาดพวกเรายังรู้สึกเลยมันไม่แปลกเลยที่แฟนบอลจะรู้สึกคือผมถามว่าผมสงสารนักเตะที่ต้องมาเห็นคอมเมนต์แบบนี้ไหมก็สงสารนะเพราะคุณอย่าลืมว่าการตัดสินเหล่านี้ไม่ได้เป็นการตัดสินจากตัวนักเตะหรืออะไรหรอก มันคือทีมเพราะสุดท้ายแล้วเชียงใหม่ก็คือทีมพันธมิตรทีนี้เนี่ยถามว่าเหตุผลของการเอาโจ้แจ๋วมาคืออะไรตอนนี้แบ็คซ้ายเนี่ยกูว่าเอาไปยืนเซนเตอร์5คนยังพอเลยเออมีใครบ้างเออเนตโต้อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์วัฒนากรเพิ่งมาอ้าววัฒนากรบอกอ้าวนี่กูลืมบอกตำแหน่งกูไม่ได้ว่ากูเล่นอะไรเนี่ยเสือเล่นกันยังไงวะหรือโจ้แจ๋วกูอยากรู้มากเลยว่าโจ้แจ๋วงงไหมตอนมาเพราะว่าเพิ่งเปิดตัววัฒนากรได้แข่งกันไงในตำแหน่งแล้วมีอภิสิทธิ์โสรดานี่ดีนะเพิ่งปล่อยสหรัฐปองสุวรรณไปนะเอออ่ะแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยมี4คนเอาแบ็คซ้ายยืนเซนเตอร์4คนยังพอเลยตอนนี้แต่แบ็คขวามีปัญหาแบ็คขวามีคนเดียวก็ไปเอาแบ็คขวามาสิมึงจะเอาแบ็คซ้ายมาทำไมอันนี้งงงงมากไม่แปลกเลยที่แฟนบอลจะแบบเดือดดาลแล้วก็ยังต่อหน้านี้มีข่าวในการจะเอาพี่บอยออกแต่ไปเอาประตูเกียรติพลอุดมก็เป็นดาวรุ่งของทีมอยู่แล้วมาเพิ่มอีกก็เพิ่มความผมบอกว่า BG เขาเปลี่ยนแนวทางแล้วเขาใช้วัยรุ่นเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป้าหมายอีกสเต็ปละโค้ชก็แมตต์สมิธก็บอกคือเยลซีเขาคือโมเดลท็อตเทอร์รี่ใช่ก็คืออย่างนั้นเลยแล้วเดี๋ยวโอนเครื่องก็คือเดี๋ยวโดนแบบเมื่อคืนก็บอกแล้วเชลก็คือตอนนี้ BG เนี่ยพูดง่ายสร้างทีมใหม่ชัดเจนคือเอานักเตะที่ยังไม่ได้เป็นตัวหลักของสโมสรด้วยนะบางคนใช่อย่างกอร์วิทกับวัฒนากรมีวัฒนากรเป็นตัวหลักก็โอเคแล้วก็คนอื่นอย่างชนภัทรบัวพันธ์เนี่ยเขาคือสร้างทีมดาวรุ่งขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นอีก2ปีได้ลุ้นแชมป์ต้องเอาความจริงมาคุยกันทีก็อีก2ปีไงก็2ปีชุดนี้มั้ยล่ะอยู่ก็เปลี่ยนผมเอางี้อ่ะผมพูดถึงแฟน BG ให้จะได้เข้าใจสถานการณ์นะการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังช็อกกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากผลงานที่ไม่ได้ดั่งใจและการเปลี่ยนขั้วบางอย่างในการทำงานภายในสโมสรชัดเจนชัดเจนเลยซึ่งถามว่ามันโอเคบางคนอาจจะมองในแง่เสียแบบอุ้ยแม่งมีการเมืองเลยแต่มองกันเป็นเรื่องปกติคืออ้าวก็ก่อนหน้านี้กูตั้งใจทุ่มแล้วกูใช้เงินแล้วกูนักเตะที่ดีที่สุดที่มึงว่ากันแล้วมันไม่ได้ก็มึงทำไม่ได้อ่ะก็เลยเปลี่ยนแนวทางอ่ะเพราะฉะนั้นกูเปลี่ยนเลยเออก็เป็นไปตามที่คาดการมันก็เปลี่ยนหมดครับทีนี้ถามว่าตัวแปรหนึ่งที่มันทำให้นักเตะเหล่านั้นออกและเปลี่ยนก็คือ เรื่องของใช้คำว่าอะไรดีวะความ aggressive ความกระหายนักเตะที่ชุดก่อนนั้นเนี้ยเขาก็คงรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความกระหายเขาคงมองประมาณนั้นนะ มึงแบบอายุเยอะไหมหรืออะไรไหมมันก็เลยออกมาในแบบที่เป็นมันก็เลยเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าตอนนี้มันก็การเสริมแบบนี้มันทำให้แฟนบอลต้องตั้งคำถามกลับไปว่าตกลง BG เนี่ยวางใช่คาแรคเตอร์ทีมตัวเองยังไงเหมือนเชลซีเลยถูกต้องทีมคุณเนี่ยคือทีมแชมป์นะใช่ไงใช้เงินเยอะแต่การเสริมตัวเอาจริงๆทุกวันนี้การเสริมตัวของสโมสรมันไม่ใช่แค่การซื้อตัวผู้เล่นนะมันคือการประกาศต่อโลกใบนี้ว่าคุณจะเป็นทีมแบบไหนนะก็ดูเชลซีทุกวันนี้ดิเป็นไงอ่ะก็เป็นไงอ่ะคูคูเลย่าคุณคูเลย่าแล้วเดี๋ยวนี้เล่นดีลุยส์ซอลไปซื้อแม่งซะไบตันอเล็กซานเชสใครเล่นดีบ้างเดวิสันอะไรซานเชสท็อตซาท็อตซาเป็นไงท็อตซาในบอลโลกดีเลยไม่ได้ลงไม่ได้ลงมันคล้ายกันเลยด้วยมันคล้ายกันคือวันนี้การซื้อตัวของนักเตะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการได้นักเตะคนนั้นมาแล้วมันคือการประกาศบางอย่างความน่ากลัวโอ้ผมว่า BG ความน่ากลัวถ้าพูดถึง11ตัวจริงยังน่ากลัวอยู่พี่ถ้าไปลองไปไล่นะ11ตัวจริงอ่ะพี่มุ้ยแต่แค่เดี๋ยว11ตัวจริงไล่น่ากลัวอยู่กิติพงศ์ประตูแนวรับมีตุนเยสอิลฟานจากภัยไปสุวรรณคุณคิดว่าเป็นชุดนี้ด้วยโอเคแล้วแต่เลยซ้ายอภิสิทธิ์ขวาสันติภาพตรงกลาง3คนน่าสนใจสารัตน์ชาววัฒน์พิธีวัฒน์คู่หน้าธีรสินแดงดา
อีกซานอ้าวแล้วที่เปิดตัวมาก็บอกว่า11ตัวจริงอ่ะยังดีอยู่แต่ตัว12 13 14 15 16เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอ่ะก็ใช่ชุดนี้ตัวจริงยังดีอยู่แล้วตัวที่ปล่อยก็คือการปล่อยยืมด้วยนะปล่อยยืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะใช้พวกเนี้ยมาแข่งขันในตำแหน่งแบบสำรองให้มันมีการแข่งขันมากขึ้นนะในมองผมเพราะว่าถ้าเกิดไปดูตัวจริง BG มันยังโคตรอยู่มันคือการปรับสควอชให้มีการแข่งขันไม่ได้การปรับสควอชให้คนเหล่านี้มาเป็นตัวจริงนะถูกต้องอันนี้ต้องพูดถูกนะเพราะคุณลองคิดภาพจากที่ไปด่าเขาอันนี้ลองอีกมุมนึงตัวจริง BG มึงยังเถื่อนอยู่นะเถื่อนนะมันไม่ใช่อะไรแต่เพียงแค่ว่าไอ้สควอชสำรองไอ้ตัวที่เคยอยู่สำรองก่อนหน้านี้อาจจะเฉื่อยหรือแบบอาจจะไม่เข้ากับระบบเลยเขาก็เลยเทรดออกแล้วเขาไปเอาไอ้สดใหม่มาเพื่อจะทำให้การแข่งขันตัวสำรองมันสูงขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งของ BG มันคือตัวสำรองเนี่ยดันเป็นตัวสำรองที่จะเป็นตัวจริงไงใช่นึกออกไหมแต่พอสควอชมันไม่บาลานซ์อ่ะมันมีแต่คนที่ต้องเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงหมดใช่บรรยากาศในทีมมันก็อาจจะส่งผลถูกต้องอันนี้มุมมองผมนะเพราะผมวันนี้ผมก็ทำข่าวนี้พี่แล้วผมก็ไปดูแล้วลองไปไล่เฮ้ยไอ้ตัวจริง BG แม่งก็สู้ได้ทุกทีมใช่และไอ้ตัวที่ดึงมาเนี่ยผมเชื่อเลยไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะว่าหมดเป็นพี่มุ้ยกับอิกซานใช่ไหมเดี๋ยวเขาเสริมบราซิลหรืออะไรสักคนมาอีกข้างหน้าอีกอแล้วก็จะมีดาวรุ่ง2คนอย่างกุ้ยทับสั้นกับกอร์ดวิทวงในวงใน BG ไหมมีไหมพรุ่งนี้เปิดตัวเอเชียเป็นไงก็เป็นโคต้าหนึ่งพอดีเลยวันนี้ตัวบราซิลนี่มาแล้วใช่ไหมเอเชียไม่นับเอเชียไม่นับหรออ๋อโอเคอ้าวเป็นไงครูบอกแล้วกูวงใน BG เขาบอกเขาว่ากันว่านะพรุ่งนี้จะเปิดตัวเอเชียทีนี้มันมีนักเตะคนหนึ่ง1ใน4คนที่เป็นต่างชาติของเชียงใหม่ FC ย้ายมาซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็คือสเตนิโอจูเนียคนที่2รูปเมื่อกี้ก่อนจากรูปที่เขาเปิดตัวเนี่ยคือคนที่2จากซ้ายมือ2จากซ้ายมือนี่คือสเตนิโอจูเนียเราไปหาข้อมูลมาแล้ว อย่างน้อยที่สุดก่อนที่แฟนๆ BG จะไปคอมเมนต์ว่าแม่งเอานักเตะที2เอานักเตะโนเนมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณจะทำความรู้จักเขามากขึ้นไอ้ความเป็นไงคนนี้ไอ้คำว่าโนเนมกับคำที่เรายังไม่ได้รู้จักเขาเนี่ยมันต่างกันนะอาจจะดีก็ได้นะสเตนิโอจูเนียเนี่ยเอาปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเขาเจ็บอยู่เขาเจ็บมา2เดือนอ๋อแล้วเพิ่งกลับมามันเลยถูกตั้งคำถามว่าเยอะเอานักเตะเจ็บมาทำไมวะอ๋อเจ็บไปผลงานของเขาก่อนที่จะเจ็บไปเนี่ยเล่นให้เชียงใหม่เนี่ยรู้สึกจะ7นัดยิง6ลูกอะไรประมาณนี้ใช่ใช่7นัด6ลูกเนี่ยประมาณนี้แล้วที่มันน่าสนใจก็คือก่อนที่เขาย้ายมาในซีซั่น 2021/22 เนี่ยคุณดูภาพนี้ภาพเนี้ยมันเป็นข่าวมันเป็นคอนเทนต์ของบราซิลคุณต้องคุณอ่านภาษาบราซิลได้ไหมอันติฮีโร่กด9อันนั้นสเตฟานเอาล่ะคนละคนอันนี้เป็นคอนเทนต์ของบราซิลเขาว่าไงนี่คือนักเตะสัญชาติบราซิลท็อป5นะที่ยิงประตูในลีกยุโรปได้มากที่สุดมากที่สุดอันดับ5มากที่สุดอันดับท็อป5อันดับ1คืออาร์ตูร์คาบราวอันดับ2คือวินิซิอุสจูเนียอ้าวอันดับ3คือลิม่าปอโต้อันดับ4คือไอ้เจ้าสเตนิโอจูเนียเล่นอยู่ทีมไหนอัลเบนลิกอัลเบเนียเปอร์ตีซากิโนอะไรอย่างอ่านไปอยู่เมื่อกี้ FK ปาติซานีลีกสูงสุดของอัลเบเนียก็ไม่แปลกใจก็ไม่แปลกใจที่ทำไมแฟนบอลถึงไม่รู้ทุกวันนี้ AFF กูยังไม่ได้ดูมึงคิดว่ากูจะไปหาฟุตบอลลีกสูงสุดอัลเบเนียดูที่ไหนมึงเชื่อกูว่าต้องทางธรรมชาติกูก็หายากแล้วมึงคิดว่าในประเทศไทยจะมีแฟนฟุตบอล FK ปาติซานีอยู่ในรัฐไหนนานหายเจ็บหายเจ็บหายเจ็บอีกประมาณครึ่งเดือนก็คือเอาง่ายคือช่วงที่ก่อนจะกลับมาคือเป็นช่วงที่เขากลับมาพอดีแฟนมันก็งงไงไม่ใช่คือเข้าใจแฟนแต่ก็เข้าใจแฟนบอลบีจีอารมณ์ถึงนะไม่รู้ไงพอเขาเปลี่ยนไอตัวที่ออกมันคือบิ๊กเนมไงแล้วเขาไปเอาคนที่แบบอย่างปล่อยออกคือดิโอโก้ที่แม่งดาวซันโวไทยลีกคอร์โดดาวซันโวไทยลีก2แล้วก็เราเนี่ยชื่อยากด้วยสเตนิโอจูเนียสเตนิโอจูเนียเขาเล่นอารมณ์ไม่ได้เป็นหน้าเป้าด้วยนะเป็นตัวลุกริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายกูก็งงว่าบีจีเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายปะแล้วเล่นยังไงอ่ะมีปีกไหมไม่มีเลยสามห้าสองอาจจะเล่นตัวลุกเปล่าก็เล่นได้แหละซึ่งคนนี้มาเนี่ยเข้าใจว่าเขาแบบยังโนเนมอยู่ไหมต้องยอมรับว่าชื่อเอาเดียโก้ตอนมามีชื่อปะโอลิมเปียกอนนะ
แต่ไม่ได้เล่นเลยนะโอลิมปิกลิเวอร์พูลอยากได้นะเหรอเออดิโก้ดูทั้งตัวสุดยอดนะแล้วเขาค้าแข่งในลีกบราซิลคือทีมดังไงเพื่อนเนม่าไงใช่ใช่ใช่มันก็เนม่ามันก็ฟานเพื่อนโดมันดิโก้เพื่อนเนม่ามันเข้าใจได้ว่าเออแบบคือทีมใหญ่แบบนี้เวลาเสียตัวหลักตัวดังไปถ้าเอาตัวรองมาเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าบทพิสูจน์ว่านักเตะเราในที่มาบีจีเนี่ยมันจะทำได้ดีแค่ไหนเท่านั้นแหละครับผมมีคนบอกลิดอโคเฮน2แน่เลยครับเรื่องคุณย้ายไปแล้วนะย้ายแล้วนะย้ายแล้วนะย้ายก่อนแก่นครับทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ